许多观点容易让你一成不变肤浅，不由的偏见迷惑你有新的主见浮现，恍然间发现我们离最初的誓言渐行渐远。你是否还记得那个青涩的追风少年，有多少勇气推迟在那改变的瞬间，有多少双眼期待下个奇迹再次出现。时间为你转身，因为你肯冒险，注定这不平凡的一切伴你坚强一路向前。哦哦，一切交给时间，你会精彩呈现，勇敢和执着许下心愿，不灭不变。เป็นใครขอโทษนะคะฉันเข้าห้องผิดนะคะขอโทษนะคะแค่นี้ยังไม่ทันขอโทษค่ะนั่นน้องสาวฉันเองค่ะปล่อยเธอมานี่เลยมาฉันไม่ไปฉันจะไปงานแฟชั่นวีคฉันจะไม่ออกจากอเมริกาหรอกนะแฟชั่นแฟชั่นอะไรอ่ะกลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่กลับกลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะคุณเป็นใครอ่ะทำไมต้องตะโกนอีกแล้วก็ฉันจะตะโกนอ่ะฉันไม่กลับบ้านไม่กลับฟังนะที่นี่ถ้าผมจะสั่งสอนคุณมันนับว่าเป็นการป้องกันตัวเพราะคุณบุกรุกพื้นที่ของผมต้องขอโทษด้วยนะคะอย่าเพิ่งโมโหนะคะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปแม่ผมนอนพักอยู่ในห้องนั้นถ้าคุณยังคืนส่งเสียงดังรบกวนท่านอีกพวกคุณจะไม่ได้ไปจากที่นี่นะเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะไม่รักชาติตัวเองได้ยังไงคนจีนด้วยกันแท้ๆทิ้งเทียนนี่ต้องขอโทษด้วยนะคะฉันขอโทษจริงๆค่ะรีบไปได้แล้วครับเธอนี่จริงๆเลยไปไหนทำไมไม่บอกรู้ไหมว่านิวยอร์กเป็นยังไงมีทั้งคนดีคนไม่ดีอยู่ทุกที่นั่นแหละถ้าเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงโชคดีพี่เธออยู่ที่นั่นชิไม่ใช่พี่ฉันสักหน่อยถ้าไม่ลากฉันกลับมานี่ฉันอาจจะได้เป็นคนดังในแฟชั่นวีคไปแล้วก็ได้หัวเราะย้อฉันเหรอพี่ทีนีจอดรถค่ะฉันไม่อยากนั่งรถกับเธอเดี๋ยวสิได้จอดรถเลยจอดตรงนี้แหละให้ลงไปเลยเธอจะได้ไปงานแฟชั่นวีคอะไปเลยพอเลิกทะเลาะกันได้แล้วนี่คุณผู้หญิงเห็นกับผมเถอะเลิกทะเลาะกันได้แล้ว
นี่โรบินข้อมูลที่นายแฟกมาเชื่อได้หรือเปล่าที่นิวยอร์กเที่ยงคืนแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังไม่นอนน่ะฉันดื่มอยู่แต่ก็กะจะไปนอนแล้วล่ะแต่พออ่านแฟกนายก็ตื่นเต้นจนตาสว่างเลยเล่าเรื่องที่ดินนั่นให้ฉันฟังหน่อยสิเอาไว้ใช้เชิงพาณิชย์นั่นแหละแต่ยายอายุ70กว่าไม่ยอมย้ายออกเนี่ยและเธอไม่ยอมรับเงินชดเชยด้วยมีนักพัฒนารายย่อยหลายรายสนใจมันมากนี่ก็ผ่านมา2ปีจนทุนจะขาดมือแล้วตอนนี้พวกเขาเลยอยากหาคนมาซื้อจำได้ว่า2ปีก่อนนายบอกว่าสนใจถ้านายอยากได้ที่ตรงนั้นฉันจะจองไว้ให้ว่าแต่นายจะเอาไหมล่ะครั้งนี้ฉันติดหนี้นายก้อนโตเลยนะจะว่าไงดีจองไว้ให้ฉันเลยก็แล้วกันสบายใจได้ไม่มีใครมาแย่งนายหรอกแต่อย่าลืมนะว่ามันยังติดปัญหาอยู่เรื่องยายคนนั้นน่ะนายไม่รู้ว่าแกเป็นไงฉันอยากให้นายคิดให้ดีก่อนนะไม่ต้องห่วงหรอกมันต้องมีทางสิยังไงฉันก็ต้องได้ที่ตรงนี้แล้วจะติดต่อไปนะได้เลยฉันกลับไปทำงานแล้วนายก็รีบนอนอย่าเศร้าให้มากนะนะรู้แล้วนะบ๊ายบายจริงๆแล้วคุณทรงจากเควันกรุ๊ปตอนนี้อยู่นิวยอร์กพอดีได้เจอกัน 2-3 ครั้งเนี่ยเรื่องก็คือเราตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ว่ามันเกี่ยวกับทั้ง2บริษัทดังนั้นต้องมาอภิปรายร่วมกันก่อนเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของงานเราตั้งใจจะขยายธุรกิจที่จีนยังไงก็อย่าลืมว่าครอบครัวของเรารากเหง้าของเราคือคนจีนอย่าลืมกำพืชของเราสิแต่ปัญหาคือที่ประเทศจีนตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วโดยเฉพาะด้านธุรกิจใครจะเป็นตัวแทน X Group เจรจากับ K1 ล่ะฮายทุกคนสวัสดีครับ Morning แกมาทำไมผมเอามื้อเช้ามาฝากทุกคนนะครับอะอย่ามาวุ่นวายไม่เห็นเลยว่าเรากำลังมีประชุมสำคัญวางไว้นั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยกินฟังผมนะพ่อการกินในช่วงประชุมตอนเช้าเนี่ยมันทำให้สมองปลอดโปร่งนะโอเคคืองี้ครับคือวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญต้องมาคุยกับพวกคุณทุกคนเลยพวกคุณทานไปฟังไปก็ได้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับซูโจซึ่งอยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ของจีนประมาณ1ชั่วโมงมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งคนในหมู่บ้านทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นและพวกเขาก็สร้างบ้านของพวกเขาด้วยตัวเองพูดอีกอย่างก็คือทุกคนที่นั่นน่ะมีชีวิตที่ดีมากๆเลยเอ๊ะมันบ้านเกิดพี่สะใภ้ไม่ใช่เหรอผมเพิ่งได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้มาว่ารัฐบาลท้องถิ่นสนใจจะพัฒนาหมู่บ้านนั้นพวกเขาอยากจะพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวที่นั่นนั่นหมายความว่าพวกเขากำลังมองหานักพัฒนาที่เหมาะสมพี่หมายถึงว่าจะซื้อที่ดินในซูโจเหรอครับฉลาดจริงๆแต่ว่านายยังเข้าใจประเด็นไม่หมดความจริงแล้วผมอยากเปลี่ยนที่นี่เป็นรีสอร์ทแต่ว่ารีสอร์ทที่ผมอยากสร้างจะแตกต่างจากที่ X Group เคยสร้างมาโดยสิ้นเชิงผมจะทำรีสอร์ทรักโลกรีสอร์ทรักโลกเหรอใช่แล้วครับผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีที่จะขยายธุรกิจของ X Group ในจีนรีสอร์ทนี้จะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมมีเสน่ห์แค่ไหนเราต้องไม่เปลี่ยนอะไรเลยในหมู่บ้านนี้รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเราแค่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่และมีความสุขกับวิถีชาวบ้านในแบบดั้งเดิมเป็นไงครับไอเดียชนะเลิศเลยใช่ไหมคิดว่าแบบนั้นมันไม่ท้าทายไปหน่อยเหรอก็จริงครับ พี่ยายขอพูดตามตรงเลยนะผมยังไม่แน่ใจเรื่องไอเดียนี้เท่าไหร่แต่ในเมื่อเขาตั้งใจมาทำงานให้บริษัทแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ให้โอกาสเขาหน่อยล่ะถ้าเขาทำไม่สำเร็จเราก็ทำโปรเจกต์อื่นให้สำเร็จแทนได้นี่ว่าแต่เมื่อก่อนแกก็ไม่ได้สนใจบริษัทนี่นะทำไมถึงเปลี่ยนใจซะล่ะมั่นใจหรอว่าจะทำโปรเจกต์นี้ได้สำเร็จเนี่ยแปลกนะชอบว่าผมไม่เอาถ่านแต่พอผมจะทำโปรเจกต์ก็มาขัดเหรอธุรกิจจะต้องสร้างกำไรให้ได้และแกก็ไม่เคยทำธุรกิจเลยโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนั้นแกจะรับผิดชอบไหวเหรอ
ผมรู้ว่ารับหลังน่ะอาชอบว่าผมว่าหลอดแหละว่าผมเป็นคนไม่เอาการเอางานเอาแต่ไปต่อยตีกับพวกฝรั่งแต่ว่าตอนนี้ผมได้สติแล้วผมจะเริ่มจริงจังกับโปรเจกต์นี้และเข้ามาดูแล X Group ชื่อปาชางคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของเราผมรู้คุณคงไม่ให้ผมลองทำง่ายๆแต่อนาคตของชื่อปาชางอยู่ที่แผ่นดินแม่ยังไงเราก็ต้องขยายกิจการในจีนพวกคุณต้องสนับสนุนโปรเจกต์รีสอร์ทรักโลกของผมเอาละวันนี้พอแค่นี้ก่อนเถอะแยกย้ายได้เสี่ยวเฟยมากับฉันพ่อดีขึ้นบ้างหรือยังไม่รู้นะเนี่ยว่าแกห่วงฉันด้วยเรื่องที่ดินที่ซูโจแกศึกษานานหรือยัง2เดือนเหรอ2อาทิตย์เหรอ2วัน2ปีต่างหากล่ะพ่อนี่ผมจะบอกอะไรให้นะผมไม่ได้จู่ๆจะซื้อหรอกถึงผมจะไม่ได้อยู่ที่จีนเพื่อนผมก็คอยส่งข่าวเรื่องที่ดินตรงนั้นให้ผมตลอดผมจับตารอโอกาสดีๆมาตลอดเลยและตอนนี้โอกาสก็มาถึงแล้วพิสูจน์สิฮะอยู่ๆจะให้เชื่อแกได้ยังไงวันๆเอาแต่เที่ยวเล่นมันเป็นการลงทุนที่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะแปลว่า 2-3 ปีมานี้ที่ผมไปจีนทุกคนคิดว่าผมแค่ไปเล่นสนุกเผาผลาญเงินไปวันๆเหรอเนี่ยผมไปเที่ยวเล่นก็จริงอยู่แต่ผมก็ทำอะไรที่มีประโยชน์เหมือนกันทุกครั้งที่ผมไปก็ได้คุยกับคนอื่นๆมากขึ้นผมรู้สึกได้จริงๆว่าเมืองจีนน่ะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนบางทีคนแก่ๆอย่างรุ่นพ่อเนี่ยอาจจะไม่ชอบใจก็ได้แต่สำหรับคนหนุ่มสาวการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสที่ดีและสำหรับธุรกิจสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงอาจหมายถึงการล้มเหลวแต่ถ้าไม่เปลี่ยนมันคือการฆ่าตัวตาย X Group มุ่งเน้นที่บริการแบบหรูหรามาตลอดและคนหนุ่มอย่างผมมองว่ามันเกินเอื้อมมากเกินไปหน่อยมันไม่อาจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่วัยรุ่นวัยทำงานหรือแม้แต่คนธรรมดาทั่วไปตอนนี้ตลาดเต็มไปด้วยลูกค้าอายุน้อยมากกว่าที่เคยดังนั้นเราจะมองข้ามพวกเขาไม่ได้นะครับครั้งนี้พ่อต้องสนับสนุนแผนรีสอร์ทรักโลกของผมอีกอย่างนะพ่อผมรู้นะว่าแผนนั่นเนี่ยเป็นบ้านของแม่เอาละเลิกพลาดได้แล้วแกออกไปได้แล้วป่ะฉันมีประชุมสำคัญทางโทรศัพท์นี่พ่อเห็นผมไม่เอาไหนขนาดนั้นเลยเหรอนั้นลืมมันไปเถอะพี่ใจเย็นก่อนถ้าจะห้ามไม่ให้ฉันทำเพราะพ่อบอกก็หยุดไปเลยนะพี่พ่อน่ะคอยชมและปกป้องพี่ต่อหน้าทุกคนตลอดนะที่เขาเข้มงวดกับพี่เพราะหวังกับพี่ไว้มากนี่เลิกเข้าใจผิดสักทีเขาทำเพื่อบริษัททั้งนั้นแหละสิ่งที่เขาต้องการคือทายาทที่จะไม่ทำให้เขาต้องอับอายคนอื่นตั้งหากแล้วเสี่ยวเทียนนี่ไม่ใช่ความฝันของฉันฉันไม่มีทางทำงานที่นี่ไปตลอดหรอกนี่พี่พูดอะไรอ่ะพี่เป็นทายาทคนเดียวของ X เลิกพูดแบบนั้นสักทีใครๆก็เห็นว่านายน่ะเหมาะเป็นทายาทมากกว่าฉันแต่ผมไม่ได้ฉันรู้ว่านายอยากพูดอะไรเพราะนายไม่ใช่ลูกแท้ๆใช่ไหมแล้วเกี่ยวอะไรกันเล่าต้องเป็นลูกคนโตเหรอจะบ้าหรือไงเราอยู่ยุคไหนกันแล้วเสี่ยวเทียนนายมีความสามารถทุกคนเองก็อยากให้นายสืบทอดบริษัทไม่ต้องพูดอะไรแล้วสำหรับฉันแล้วนะนายคือน้องชายฉันฉะนั้นห้ามปฏิเสธสิ่งที่ฉันพูดได้ยินไหมพี่เอาแบบนั้นแหละบ๊ายบายคุณอาเซียค่ะผมเซียวซีมาแล้วเหรอเข้ามาสิเชิญขอโทษนะคะที่หนูมาช้าไม่เป็นไร
อารู้ว่าการจราจรในนิวยอร์กมันแย่แค่ไหน มาขอดูหน้าชัดๆหน่อยไม่ได้เจอกันตั้งนานสวยขึ้นเป็นกองเลยเนอะตัวจะลอยแล้วค่ะมาสิยืนอยู่ทำไมนั่งก่อนเชิญเชิญคุณอาคะคุณพ่อบอกให้หนูเอานี่มาให้ค่ะหวังว่าคุณอาจะชอบงดงามจริงๆพ่อหนูยกสมบัติให้คนอื่นนะเนี่ยคุณพ่อชนะพนันมาค่ะมันไม่แพงขนาดนั้นหรอกเขาอยากให้เป็นของขวัญคุณอานะคะก็ได้งั้นอาขอรับไปนะนั่งสิถ้างั้นคุยเรื่องงานกันเลยนะคะหนุ่มสาวสมัยนี้ใจร้อนจริงๆที่จริงตอนที่พ่อของหนูอยู่นิวยอร์กเราเคยเจรจาในขั้นตอนแรกของการร่วมงานกันไว้แล้วส่วนรายละเอียดอื่นๆหนูกับเสี่ยวเฟยคงได้คุยกันที่เซี่ยงไฮ้แล้วใช่ไหมจ๊ะเสี่ยวเฟยไหนคะโอ้โทษทีอาลืมแนะนำให้เขารู้จักเนี่ยยังไงคนที่ยืนอยู่ข้างอาก็คือเสี่ยวเฟยลูกชายไม่เอาไหนของตระกูลเสี่ยพี่แน่ใจนะว่าไม่ไปพร้อมกุหลีและคนอื่นฉันจะรีบไปเซี่ยงไฮ้ลูกนะพ่อต้องการแบบนั้นไม่ใช่เหรอพี่ยังโกรธพ่ออยู่เหรอใครจะกล้าแล้วพี่จริงๆแล้วพ่อก็ไม่ได้ยอมรับโปรเจกต์พี่สักทีเดียวจริงๆผมเห็นพ่อชื่นชมพี่ด้วยซ้ำผมคิดว่าที่พ่อไม่ให้พี่ทำคงเพราะไม่แน่ใจในมุมตัวเองมากกว่าเป็นคนไม่เอาการเอางานแถมหล่อแหละชอบใช้กำลังเขาจะทำอะไรได้คิดว่าฉันเป็นแบบนั้นกันไม่ใช่เหรอพี่อย่าพูดแบบนั้นสิใครก็รู้ว่าพี่เก่งไปบอกพ่อเราสิว่าที่เซี่ยงไฮ้ฉันต้องทำได้ดีแน่คนที่ยืนอยู่ข้างอาก็คือเสี่ยวเฟยลูกชายไม่เอาไหนของตระกูลเสี่ยคุณเสี่ยเสี่ยวเฟยใช่ไหมคะวันนี้คุณเป็นใครเนี่ยฉันเห็นรูปคุณในออฟฟิศของคุณอาเซียสวัสดีค่ะฉันเจ้าเฉินซีคุณมาทำอะไรที่นี่เหรอคะอย่าพูดชื่อเขาผมกลับมาเมืองจีนเพื่อผลาญเงินนะอย่าทำหมดสนุกสิเงินเหรอคะมานี่สิคุณห้ามบอกเรื่องผมห้ามให้เขารู้เด็ดขาดว่าผมมาทำอะไรที่นี่โอเคท่านผู้โดยสารทุกท่านนี่คือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหากมีแพทย์ร่วมโดยสารเที่ยวบินนี้กรุณาติดต่อนักบินทันทีกรุณาติดต่อนักบินหากคุณเป็นแพทย์นี่มีอะไรเหรอครับผู้หญิงอายุ60ปีในชั้นอีโคโนมี่เกิดเป็นลมนะคะคงเพราะอ่อนเพลียครับการโดยสารเครื่องบินเลยทำให้มึนศีรษะทางที่ดีควรให้คนไข้นอนเหยียดและผ่อนคลายก็พอแล้วครับขอโทษนะคะแต่เที่ยวบินนี้เต็มแล้วไม่มีที่ว่างเลยค่ะไม่เป็นไรครับให้เธอไปนั่งที่ผมก็ได้แต่คุณอยู่ชั้นเฟิร์สคลาสนะคะครับขอบคุณค่ะให้ผมใส่ชุดคลุมมังกรก็เป็นเจ้าชายไม่ได้ทำไมเหรอเพราะบัลลังก์ไม่ได้เป็นของผมดังนั้นผมไม่ควรไปวอแวร์บ๊ายบายนี่พ่อหนุ่มขอบใจมากนะขอบใจไม่เป็นไรครับคุณยายพักผ่อนเถอะพ
ู้ชายคนนี้อาจจะดูพึ่งพาไม่ได้แต่เขาก็มีจิตใจดีนะอ๋อเสี่ยวเทียนพ่อเที่ยวบินของพี่ลงจอดแล้วนะผมแอบคอนเฟิร์มกับลูกเรือแล้ว ก็ดีแกเลยต้องทำงานหนักเลยนะแต่พ่อครับจริงๆผมว่าไอเดียของพี่ก็เข้าท่านะก็เข้าท่าอยู่หรอกงั้นทำไมพ่อไม่ให้พี่ทำล่ะถึง 2-3 ปีที่ผ่านมาพี่เขาจะใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยแต่เขามีความสามารถนะใช่เซียวเทียนเขาเคยทำอะไรสำเร็จมาก่อนก็จริงแต่ว่าการทำโปรเจกต์ที่บริษัทเล็กๆกับการทำที่บริษัทใหญ่อย่าง X Group มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอีกอย่างนะฉันมีเหตุผลส่วนตัวถึงได้ให้พี่ชายแกไปทำโปรเจกต์ที่เสี่ยงหายแล้วทำไมพ่อไม่บอกเขาไปล่ะหลังจากเกิดเรื่องกับแม่เขาพี่แกก็ไม่ฟังฉันอีกต่อไปแล้วเขาไปกลับบ้านแล้วก็ไม่พูดกับฉันดีๆด้วยซ้ำในสายตาของพี่แกฉันก็แค่คนใจร้ายที่ไม่สนใจความสุขของครอบครัวหรือของเขาผมคิดว่าวันหนึ่งพี่คงเข้าใจความหวังดีของพ่อนะแต่ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ล่ะฉันก็จะ60แล้วร่างกายก็แย่ลงทุกวันฉันกลัวว่าจะอยู่ไม่ถึงวันนั้นนะสิได้ที่นั่งเฟิร์สคลาสนั่งจังเลยแต่อย่างน้อยก็ได้ทำความดีแหละเนาะบอกว่าคุณยายจะหายไวๆนะสวัสดีครับคุณคือคุณเสี่ยใช่ไหมครับสวัสดีครับผมเป็นคนดูแลคนในทริปนี้ที่คุณสั่งจองรถจากเราที่คุณจองรถครับขอบคุณครับเซลซีหยางเซียวเป็นไงบ้างไปได้ดีมั้งก็คิดว่าดีนะงั้นไปเถอะมีอะไรมองหาใครเปล่าหรอกไปกันเถอะถงคะไม่เลวนี่ราศีจับเลยอ่ะกลับมาก่อน2วันได้พักเต็มที่แล้วสิไม่มีเวลาทักทายแล้วค่ะมีข่าวร้ายนะคะมีอะไรเหรอตอนนี้แผนกเจรจาแบ่งเป็นทีม A กับทีม B แล้วล่ะค่ะฉันรู้แล้วทำไงได้ล่ะบริษัทมีเคสตั้งเยอะนี่เราจะได้แข่งขันกันพัฒนาไม่ดีเหรอดียังไงล่ะคะเสี่ยวเสียงเอาคนเก่งๆไปอยู่ทีมตัวเองหมดแล้วถือโอกาสที่เราอยู่เมืองนอกแล้วเหลือแต่เด็กใหม่ไว้ให้เด็กจบใหม่พวกนั้นก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรสักนิดไม่รู้จะพึ่งพาได้หรือเปล่าแข่งขันกันเพื่อพัฒนาอย่างนั้นเหรอคอยดูเถอะเสียเปรียบขนาดนี้เราแพ้แน่เลยใจเย็นๆก่อนอีกอย่างเสี่ยวเสียงก็เป็นแบบนี้มานานแล้วยังไม่ชินอีกเหรอพวกเขาเป็นเด็กใหม่นั่นทำให้พวกเขาชักจูงได้ง่ายบางทีพอได้ทำหลายๆโปรเจกต์อาจจะเก่งขึ้นก็ได้เด็กใหม่พวกนั้นฉันไม่แน่ใจนะคะได้เจอเดี๋ยวพี่ก็รู้เองล่ะค่ะไปเถอะสวัสดีค่ะผู้จัดการโถงสวัสดีสวัสดีค่ะผู้จัดการโถงเอออุ๊ยตกใจหมดเลยอ่ะทำไมเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยล่ะโอ้ยตายสิสกปรกเลยอ่ะฮึ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 สวัสดีค่ะน้ำหอมนี่คุณรสนิยมดีมากเลยอ่ะนี่ซื้อน้ำหอมจากไหนเหรอคุณรู้จักตัวแทนขายบ้างไหมแนะนำให้ผมหน่อยขอไอดีวีแชทหน่อยมาสแกน QR กันดีกว่าเจ๊ค่ะพอได้แล้วหัวหน้าผมนายนะหัวหน้าเหรอคุณคือสวัสดีฉันถงเว้ยโอ้โอ้ my goodness เออหนูหน้าที่เก่งแถมยังสวยขนาดนี้ผมจะมีสติทำงานได้ไงเนี่ยโอ้ยตายสิผมหน้าแดงหรือเปล่าอ่ะโอ้ไม่ได้ผมต้องใจเย็นไว้ต้องใจเย็นไว้โอ้พระเจ้า
เขาเสียความสุขสวยด้วยโอ้ยฟังนะลูกลูกต้องไปกินมื้อเที่ยงที่ร้านเกี๊ยวตรงนั้นใครเหรอเข้าใจไหมลูกน้องของพี่ไงคะใช่แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยร้านเกี๊ยวที่ป้ายสีเหลืองๆน่ะจำเอาไว้นะลูกนะกิ๊กฉันขอแนะนำให้รู้จักนะนี่คือคนที่จะดูแลทีมเราพี่ถงเว้ยสวัสดีค่ะพี่โอ้อุตายจริงคุณเป็นหัวหน้ากิ๊กเหรอคะอุตายจริงสวยสุดๆแถมเก่งซะด้วยสวัสดีค่ะคุณขากิ๊กของฉันยังเด็กอยู่นะคะแถมเพิ่งจะเริ่มงานเองฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคิดซะว่าเป็นคนกันเองนะคะวางใจนะคะคุณป้าอุ้ยคุณขากลางวันนี้จะทานอะไรคะนี่ค่ะคุณขาถ้าออกไปทานข้างนอกแล้วก็ไปที่ร้านเกี๊ยวตรงแยกค่ะเกี๊ยวอร่อยมากค่ะชวนกิ๊กไปด้วยนะคะแล้วก็ดูให้เธอกินให้หมดชามค่ะเย็นนี่เออาร์ก็ไดเอทไดเอทอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาละค่ะเราต้องกลับไปทำงานแล้วคุณป้ากลับไปได้แล้วหรอคะแม่ไปนะคะงั้นแม่กลับก่อนนะลูกไปนะคะคุณขาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะพี่คะฉันกลับไปทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนคือว่าเวลาเธอมาทำงานน่ะแม่ต้องมาส่งทุกวันเลยเหรอคงไม่ต้องแล้วล่ะค่ะงั้นไปได้แล้วค่ะทีมนี้มีแต่มือใหม่นอกจากไม่มีประสบการณ์แถมยังไม่มีกลิ่นอีกด้วยเราจะทำงานกับพวกเขาได้ยังไงคะคนหนึ่งก็ดูเหยาะแย่อีกคนก็ออกจะใส่ซื่อเยี่ยมเลยฉันจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับคุณโจแล้วกันนะดูสิว่าจะว่ายังไงดีค่ะคุณโจคะฉันไม่รายงานตัวค่ะในที่สุดคุณก็กลับมาสักทีนะเป็นยังไงบ้างที่นิวยอร์กเป็นไปได้ด้วยดีไหมดีมากค่ะเริ่มทำงานได้เลยค่ะงั้นก็ดีเลยเข้ามานั่งก่อนสิถงเว่ยแผนกเจรจาถูกแบ่งเป็น2ทีมแล้วคุณกับเซี่ยวเสียงแยกคุมคนละทีมรู้ใช่ไหมค่ะเรื่องนั้นฉันทราบแล้วค่ะแต่ว่าฉันก็มีคำถามว่าไงตัวตลก2คนนั่นน่ะผ่านสัมภาษณ์เข้ามาทำงานที่นี่ได้ยังไงคะดูเหมือนคุณจะได้เจอทั้งคู่แล้วสินะการเจรจาธุรกิจเป็นที่รู้จักทั่วไปในต่างประเทศแต่ไม่เป็นที่รู้จักในประเทศเราในประเทศเราถ้าไม่ทำโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทก็ต้องไปทนายที่จ้างมาที่นี่ไม่ค่อยมีนักเจรจาด้านธุรกิจ1เพราะคนไม่ค่อยรู้จัก2ไม่ค่อยมีคนเก่งๆในสายงานนี้เลยฉันเข้าใจค่ะคุณอยากจะให้ฉันฝึกเด็กใหม่เหรอคะแต่ฉันก็ยังคิดว่าทั้ง2คนนั้นน่ะดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับคนอื่นอยู่นะคะเกรงว่าจะทำให้คุณต้องผิดหวังถงเว้ยแล้วคุณคิดว่าใครเป็นนักเจรจาที่มีประสบการณ์มากที่สุดล่ะเซียวเสียงค่ะเขาเคยทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายขายของบริษัทยักษ์ใหญ่เคยเจอการแข่งขันมากมายถูกต้องแต่ว่าสำหรับฉันแล้วคุณเป็นนักเจรจาที่เก่งที่สุดในแผนกของเราเซียวเสียงมีประสบการณ์ก็จริงแต่เขามีเล่ห์เหลี่ยมเยอะและไม่จริงใจแต่ว่าคุณมีคุณสมบัติอันล้ำค่าของนักเจรจานั่นคือความจริงใจขอบคุณสำหรับคำชมค่ะงั้นฉันเข้าใจแล้วค่ะถึงพวกเขาจะมีข้อบกพร่องเยอะก็จริงแต่ก็คงจะพัฒนาเป็นคนเก่งได้รู้อย่างนี้แล้วยังสงสัยเรื่องจัดสรรอีกไหมไม่แล้วค่ะฉันจะนำทีมให้ดีที่สุดค่ะดีนั่นแหละที่ฉันอยากได้ยินไปเตรียมตัวให้พร้อมเราจะประชุมในอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะฉันจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะอ้าวถงเว่ยกลับมาแล้วเหรอเรื่องที่นิวยอร์กผ่านไปด้วยดีใช่ไหมดูเหมือนตอนฉันไม่อยู่คุณเซี่ยวมีอะไรต้องทำเยอะเลยนะคะโอ้คุณโจคุณโจครับคุณโจขอบคุณทุกคนนั่งเถอะช่วงนี้เรางานเยอะงั้นฉันจะพูดสั้นๆนะฉันเดาว่าทุกคนคงอ่านที่ฉันส่งไปให้หมดแล้วฉันจะอธิบายสั้นๆให้เข้าใจตรงกันนะลูกค้าของเราเคสนี้คือ X Group เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในอเมริกาแต่พวกเขาเตรียมตัวจะตีตลาดจีนพวกเขาเลยมองหาบริษัทจีนเพื่อทำกิจการร่วมค้าโดยการร่วมทุนกันหน้าที่ของเราคือช่วยเหลือพวกเขาในการเจรจากับอีกฝ่าย
ขอโทษนะคะในนี้บอกว่าประธานและผู้ถือหุ้นหลักทั้งหมดของ X Group เป็นคนจีนหมดเลยทำไมถึงเป็นบริษัทของอเมริกาล่ะคะอ๋อคุณเซี่ยเจินหนานผู้ก่อตั้ง X Group อพยพไปอเมริกาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่แล้วหลังจากการทำงานอย่างหนักมา3รุ่นปฏิเสธไม่ได้เลยว่า X Group มีอิทธิพลอย่างมากในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวในอเมริกาครับไม่ง่ายเลยที่คนจีนพวกนี้จะประสบความสำเร็จได้ที่อเมริกาจริงๆแล้วได้เป็นเหตุผลที่เราจริงจังกับเคสนี้มากตอนนี้ X Group กำลังจับตามองบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาชื่อดังในจีนชื่อ K1 Group K1 เหรอมีหลายบริษัทมากที่อยากทำงานกับ K1 Group แต่ไม่มีคนทำสำเร็จฉันได้ยินว่าเป็นเพราะคุณทรงประธาน K1 Group ทำงานด้วยยากมากก็คงงั้นไม่งั้น X Group ไม่จ้างเราหรอกจริงครับคุณโจคุณพูดถูกแล้วพวกเราทีม B จะพยายามสุดความสามารถเพื่อจัดการ K1 ให้ได้ครับแต่เคส X Group นี้ฉันยกให้ทีม A ทงเว่ยไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีค่ะเราจะทำให้ดีที่สุดคุณโจครับแต่มันเป็นเคสที่ใหญ่มากเลยนะครับทีม A สมควรได้รับไปเหรอครับเนี่ยดูสิเด็กๆพวกนี้เพิ่งทำงานเองอ่ะพวกเขายังไม่มีประสบการณ์เลยผมคิดว่าคุณควรให้ทีม B ทำงานเพื่อความมั่นใจนะครับเด็กใหม่ต้องได้ฝึกฝนพวกเขาจะได้โตเร็วขึ้นผ่านประสบการณ์ตรงเสี่ยวเสียงแม้ว่าทีม A จะรับผิดชอบทีม B ก็ห้ามอู้นะทีมของคุณต้องช่วยเหลือพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องการครับทงเว่ยเคสของ X Group สำคัญมากสำหรับเราคุณต้องทำให้สำเร็จให้ได้ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรคุณก็แจ้งไปที่คุณเซี่ยวเสียงได้เลยคุณเซี่ยวถ้าเราขอความช่วยเหลือไปก็รบกวนด้วยนะคะผมจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะเยี่ยมเลยค่ะตัวแทนจาก X Group จะมาถึงเซี่ยงไฮ้เร็วๆนี้เรากับพวกเขาต้องช่วยกันคิดกลยุทธ์การเจรจาขึ้นมาภายใน2สัปดาห์เราจะไปเจรจากับตัวแทน K1 Group ครั้งแรกต้นเดือนหน้าตารางเวลาเป็นแบบนี้ก่อนถูกเว้ยไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีค่ะเราจะทำให้ดีที่สุดค่ะพี่ถงคะเหลือเชื่อเลยคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยฉันเองยังตกใจเลยพี่ถงเจ๋งมากเลยทั้งสวยแล้วก็เก่งแถมยังมีเสน่ห์สุดๆไม่มีใครเทียบได้เลยพี่ถงผมจะตามพี่ไปฉันก็อยากเป็นเหมือนพี่ค่ะพี่ถงใจเย็นๆก่อนการต่อสู้ครั้งใหญ่รอเราอยู่ก็มีพี่ถงอยู่ทั้งคนเธอกลัวเหรอพี่กลัวไหมแล้วจะกลัวอะไรผู้จัดการเซี่ยวคุณโจให้ทีมือใหม่นั่นรับเคสใหญ่ได้ไงเธอคิดอะไรอยู่คุณโจคะเก็บคำขอบคุณเอาไว้เถอะมันเก็บเอาไว้ไม่ได้ค่ะหมายความว่ายังไงก็ที่คุณยอมให้เซี่ยวเสียงเอาตัวคนเก่งๆไปหมดเพื่อที่จะไม่มีใครทักท้วงการแบ่งงานนี้ใช่ไหมคะถงเว่ยฉันจะบอกแบบนี้นะถ้าคุณทำเคสนี้สำเร็จคุณจะได้เข้าร่วมงานประชุมประจำปีที่สำนักงานใหญ่ CAEA แต่ถ้าคุณทำพลาดสบายใจได้เลยค่ะเพราะฉันไม่มีทางยอมให้พลาดอยู่แล้วฉันไม่ได้กังวลเรื่องคุณแต่คุณต้องดูแลลูกน้องของคุณให้ดีเข้าใจไหมอย่าให้พวกเขาเป็นตัวถ่วงของคุณค่ะเข้าใจค่ะแต่เด็กใหม่พวกนี้คงปั้นง่ายอ่ะฉันจะนำทีมให้เติบโตให้เร็วที่สุดค่ะฉันฝากความหวังที่คุณนะเก็บข้อมูลไปถึงไหนแล้วเราทำเกือบเสร็จแล้วค่ะนี่เป็นข้อมูลของ X Group ที่มีในสื่อออนไลน์ฉันคัดมาให้พี่แล้วค่ะจะทำงานเร็วไหมคะเร็วแต่ไม่มีประโยชน์ในเมื่อเธอหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ได้ใครๆก็ทำได้ดังนั้นข้อมูลนี้จะไม่ช่วยเราเรื่องการเจรจานี่เลยเราต้องคิดหาปัญหาที่เฉพาะเจาะจงมาแล้ววิเคราะห์เช่นตัวแทนจาก X Group เสี่ยเสี่ยเฟยเช่นพื้นเพเขาเป็นยังไงฉันรู้เรื่องเขา 2-3 อย่างค่ะพี่ลองดูนะคะแค่ประวัติการเรียนและการทำงานสิ่งที่ฉันอยากรู้ก็คือรายละเอียดส่วนตัวของเซี่ยเสี่ยเฟยตัวอย่างเช่นเขาเป็นคนยังไงบุคลิกหรือว่าราศีเกิดเจาะลึกไปถึงกรุ๊ปเลือดเลยยิ่งดีและชอบทานอะไรรวมไปถึงสถานภาพด้วยเขาชอบฝรั่งหรือว่าชอบสาวจีนนี่ๆๆๆจะว่าไปพี่ถงก็ชอบเผือกเหมือนฉันเลยนะเนี่ย ผมหมายถึงว่าถ้าเราจะทำขนาดนั้นไม่ต้องไปเป็นนักข่าวเลยแหละครับ
กฎข้อแรกของการเจรจาคือรู้จักคนที่คุยด้วยเพื่อให้เป็นนักเจรจาที่เหนือกว่าพวกเธอจะต้องช่างสังเกตให้เหมือนตัวเองเป็นนักข่าวจะต้องรู้จักคนที่ร่วมงานด้วยให้เร็วที่สุดกับคู่แข่งก็เช่นกันเราถึงจะวางแผนเจรจาให้มีประสิทธิภาพได้นี่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้แต่ว่าเราจะไปหาข้อมูลมาจากไหนล่ะคะและนั่นก็ไม่ใช่หน้าที่ของฉันไงกิกกี้เจียงเคอนี่คือการบ้านของพวกเธอวันนี้ไปหาข้อมูลเสี้ยเสียเฟยหามาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แค่นี้แหละว่าไงซันซานทำอะไรอยู่อ่ะกำลังจะเลิกงานแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันเข้าไปรับนะห้ามปฏิเสธเลยแค่นี้นะบ๊ายบายซันซานเนี่ยนะยังไงกับตัวตลกสองคนนั่นเลยจริงๆอ่ะหลังจากฉันออกมาไม่มีใครรับช่วงต่อจากฉันที่ CAEA เลยเหรอไม่ใช่แค่นั้นนะเสี้ยวเสียงทำให้ฉันลำบากตลอดเลยอ่ะเธอว่ามีคลับเปิดใหม่ไม่ใช่เหรอมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างบนนะสิจะเป็นร้านกลางแจ้งได้ยังไงล่ะไปเถอะ ลึกลับอะไรขนาดนั้นเนี่ยให้ตายสิไม่ควรพวกคุณดีกว่านะรอนะไว้เจอกันไงปีเตอร์เจมส์สวัสดียินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะเชิญเลยค่ะเราลีไม่เจอกันนานนะดื่มไม่เต็มที่สวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะคุณลูชดหน่อยหาอะไรดื่มก่อนเลยนะฉันจะไปทักทายเจ้าของก่อนนะไปเถอะว้าวไม่เจอกันนานเลยนะคะเท่าแก่ลั่วซันซานวันนี้สวยจังเลยขอบคุณค่ะจะว่าไปที่นี่ตกแต่งสวยจังเลยนะคะฉันชอบมากเลยล่ะค่ะคุณชอบเหรออืมเดี๋ยวนะคะเราชี้ให้ฉันเอานี่มาให้บอกว่าอาจารย์อยากให้คุณใช้น้ำสวดมนต์ว้าวขอบคุณเหล่าฉีมากนะแล้วเขาจะพาผมไปพบอาจารย์เมื่อไหร่ผมรอไม่ไหวแล้วอาจารย์ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงินนะคะจะได้เจอได้ง่ายง่ายใช้สร้อยนี่นับต่อสวดมนต์ก่อนจากนี้ไปอีก3เดือนฉันจะให้อาจารย์ดูให้ค่ะเมื่อถึงเวลาคุณจะได้เจอเขาเองละค่ะก็ได้ผมจะไว้นับตอนสวดมนต์นะผู้หญิงคนนั้นสวยจังเลยพามาให้ผมเหรอหยุดเลยค่ะนั่นถงไว้เพื่อนสนิทของฉันเองค่ะขอเตือนไว้ก่อนเลยนะห้ามยุ่งกับเธอเด็ดขาดเลยนะทำไมล่ะเธอแต่งงานแล้วเหรอแค่คิดว่ายังคุณไม่น่าจะมีโอกาสนะคะถ้าเป็นนักเจรจามือหนึ่งที่ CAEA เธอดีกว่าแฟนสาวธรรมดาธรรมดาทั้งหมดของคุณเยอะเลยค่ะคุณเอาเธอไม่อยู่หรอกเฮ้ยก็ได้พวกผู้หญิงแบบคุณคิดอะไรกันนะคุณจะเลือกใช้ชีวิตให้มันง่ายกว่านี้ก็ได้แต่ก็ไม่ทำผู้ชายอย่างเราเลยเอื้อมไม่ถึงสักทีโอเคผมขอไปทักทายเพื่อนจากนิวยอร์กสักหน่อยคุณไปอยู่กับเพื่อนเถอะโอเคตามสบายเลยค่ะโอเครู้ไหมอยู่เมืองจีนมา10ปีผมไม่เคยเจอผู้หญิงนี่สวยนะคุณเลยอาริกาโตชิมาสึพูดตามตรงนะความคิดเห็นผมเนี่ยสาวญี่ปุ่นมีเสน่ห์ที่สุดเลยแถมแต่งตัวก็สวยสุดๆเลยบักตุ้มคนฝรั่งเศสเหรอเนี่ยมีหนุ่มมาจีบอีกแล้วเหรอในนี้หนูหูชะมัดเลยฉันอยากกลับบ้านแล้วล่ะจะกลับแล้วเหรอพรุ่งนี้ฉันมีประชุมสำคัญ
เลยอยากกลับบ้านไปพักผ่อนนะงั้นก็ได้ดูทุกคนที่นี่สิไม่มีใครหล่อสู้เหล่าฉีได้เลยงั้นก็กลับพร้อมกันเลยนะไปเถอะโอ้ยเสียงดังชะมัดอ่ะปวดหัวหมดเลยที่จริงแล้วฉันเองก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันฉันว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะหาเงินจากการเปิดสถานบันเทิงที่นี่หรอกที่จริงบาร์นี้ก็เป็นเพียงแค่สถานที่ให้พาร์ทเนอร์ธุรกิจมาสังสรรค์กันเท่านั้นแหละมีระบบเมมเบอร์ด้วยนะต้องมีบัตรถึงเข้าได้อ่ะแล้วเธอไปเอาบัตรมาจากไหนอ่ะเหล่าฉีให้ฉันมานะสิพอดีเหล่าฉีกับเจ้าของที่นี่เป็นเพื่อนกันน่ะครั้งหน้าก็ให้เหล่าฉีมากับเธอสิฉันไม่มาแล้วเขาไปทริปทำงานเธอก็แค่ตัวสำรองอย่าสำคัญตัวเองผิดสิก็ได้ก็ได้พวกเธอจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ล่ะฉันก็ไม่หวังมากนักหรอกเหล่าฉีก็หย่ามานานแล้วเขาคงไม่สนใจงานแต่งงานใหญ่โตแล้วล่ะอย่างน้อยก็จดทะเบียนได้นี่เขายุ่งน่ะไว้หลังจากนี้ก็คุยกันอีกทีแน่ใจนะว่าเขางานยุ่งหมายความว่ายังไงเนี่ยงั้นจะบอกอะไรให้อ่ะว่ามาอาทิตย์ที่แล้วฉันเห็นเหล่าฉีไปเจอเมียเก่าเข้ามาก็แหมถึงพวกเขาจะหย่ากันแล้วแต่ก็ยังทำงานร่วมกันอยู่นี่นะไม่เห็นแปลกสักหน่อยที่พวกเขาจะไปเจอลูกค้าและคุยเรื่องธุรกิจด้วยกันนะจริงไหมทำไมทำหน้าแบบนั้นหมายความว่ายังไงเนี่ยจะบอกให้นะใบหย่าของเหล่าฉียังอยู่กับฉันเลยอิจฉาที่ฉันมีความสุขใช่ไหมชอบเหล่าฉีที่ไหนเนี่ยนี่อยากตายเหรอไม่เห็นรถผมขับมาหรือไง最热闹的街角，强调一